ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวรลีสีแชมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมน์คลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกเฮพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมกะ สถานีวิทยุ PP, Radio, พีพีเรดิโออำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ดสถานีวิทยุเมจิกเวฟและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะ,ะท่านยติธรามรวมไปถึง Facebook ธรรมวรีศรีแช่มอุบาสิกาธรรมวรีศรีฐาโคตชมรมหัวใจใยดีวัดพูดจวงท่านพระอารย์มหาลัมพันธ์ปัญญามนุษย์และอีกหลายๆเฟซท,ที่ที่แท็กไปไมันติดมั่งไม่ติดมั่งนะคะก็รวมไปถึงบันทึก าการแสดงธรรมหรือการบันทึกการจัดรายการพิธียุตรงนี้ที่พี่เยาวนะคะพี่เยาวลักษณ์นะคะแล้วก็อของวัดป่าสะพานสองแล้วก็วัดป่าจริยธรรมค่ะมีถ่ายทอดสดด้วยนะคะ mm. ก็จะคุณกอบปรับนิดนึงหน้ากล้องนิดนึงสวัสดีค่ะคุณต้อมสวัสดีค่ะทุกทุกท่านขอนาบุญทั้งหลายนะคะมาฝากเลยคราวนี้ก็คือว่าอิ่มบุญมากๆในการเดินทางไปที่วัดป่าจริยธรรมแล้วก็อุทยานธรรมรงยางค่ะนะคะ ก็เดินทางไปรถบัสหนึ่งคันแล้วก็รถตู้อีกสองคันค่ะก็ไปที่วัดป่าจริยธรรมก็ได้มีโอกาสกูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาให้แสดงธรรมด้วยในช่วง6 0โมงถึง7ดโมงครั้งนี้เป็นครั้งที่โชคดีมากที่ไม่ได้มีคิวตอนช่วงไม่ได้มีคิวตอนช่วงตีหนึ่งตีสองเหมือนที่ผ่านมาสมัยก่อนจะได้คิววันตีสองตีสาอะไรเงี้ย คราวนี้ท่านให้บรรยายช่วง6โมงถึงเโมงนะคะแล้วก็ได้อยู่ร่วมบุญกระถินจนจบจนถวายกระถินเสร็จนะคะบางทีก็มีโครงการไปไกลๆอย่างเงี้ยก็ต้องได้ได้ไม่ได้อยู่ถวายกันไว้แล้วก็ไปแต่คราวนี้ได้อยู่ถวายจนเสร็จทั้งสองที่เลยทั้งอุทยานทำดงยางแล้วก็ทั้งวัดป่าจริยธรรมสมบูรณ์แบบแล้ว แถมท้ายคือว่าทางอุทยานธรรดงยางเนี่ยท่านพระอาจารย์จรันอนังคโนท่านก็ได้จัดในส่วนของกระถินพระป่าที่ไปสมทบในวัดต่างๆทั้งในจังหวัดอุทัยธานีทั้งในในส่วนของในส่วนของวัดในส่วนของออทางทางศรีสะเกดและอีกหลายๆจังหวัดใกล้เคียงร้อยเอ็ดก็มี ทั้งหมด73วัดก็เลยครั้งแรกพี่ต๋อมพระอาจารย์บอกเริ่มต้นของพระอาจารย์เริ่มต้นที่วัดละร้อยของพระอาจารย์ก็ก็ตีไป7,000 7,003ใช่ไหมเราก็มองหน้ากันกับพี่ต๋อมเอ่อถ้าเกิดวัดละร้อยก็7,003เราก็ลดลงมาเลอวัดละสิบเป็น703 30นะคะทีนี้พอเราที่เราจะติดต้นน่ะพระอาจารย์ก็ทำต้นไปทางทางทางถงเอาไว้เราก็อยากจะติดทุกต้นน่ะ พระาจยาก็ทาต้นๆต้นๆเอาไว้เราก็เอ้ยพี่ต๋อมเราพี่ต๋อมหันมาเรามารวมกันเป็นยี่สิบาทดีกว่า mm hmm. ก็เหลือคนละสิบาทเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ก็เอาเงินมารวมกันเอาเงินมามแล้วก็จับทอนไปเรื่อยๆบอกว่าเราต้องทําตอนกลางคืนตอนนั้นพอดีออกมาประมาณตีหนึ่ง mm hmm. เที่ยงคืนกว่าออกมาใส่ใส่ต้นเนี่ย mm hmm. ก็จับทอนไปเรื่อยๆมันก็ยังมีเวลาไงถ้าเกิดเรามากลางวันเนี่ยญาติโยมออกมาแล้วก็ต้องได้ดูแลคงไม่มีเวลาในฐานะที่เป็นผู้จัด ก็ต้องได้ประสานงานตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเยอะแยะไปหมดมันไม่ใช่มาแล้วให้คนอื่นเขาจัดคิวให้เราทานู่นทานี่เราเป็นคนจัดอ่ะเราก็ต้องพยายามเคลียร์ให้ว่างเอาไว้ก่อนเผื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินเลยขึ้นมาเราจะได้แก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้อะไรเงี้ยก็ก็เอาเงินรวมกับพี่ต๋อมเป็นแบงค์ยี่สิบสองคนหนึ after, ่งแบงค์สองคนหนึ่งแบงค์ก็เจ็ดจิบสามวัดนะคะก็ขอนําบุญอีกหลายวัดมาฝากท่านญาติธรรมด้วยค่ะก็ถือว่าอิ่มบุญเลย เห็นพี่หน่อยพี่หน่อยเมตตาร์เวย์เนี่ยก็ทําบุญไหลวัดบอกเนี่ยเห็นพี่หน่อยทําแล้วมันไม่ทันเราก็ไม่ค่อยว่างอยากจะทําแบบนั้นมั่งที่ไหนได้ล่ะพอมาเจอตรงนี้ปุ๊บแหมเขาเรียกว่าถูกใจเลยค่ะพระอาจารย์ท่านก็เมตตาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องขอกราขอบพระคุณครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางท่านพระครูจริยาสธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมแล้วก็ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนซึ่งเมตตาในการเรียกว่า ในการปฏิสันานในการดูแลพวกเราอ่ะในการเดินทางไปเนี่ยจนเรารู้สึกว่าโอ้โหแบบอบอุ่นเหลือเกินนั่นพันพาอาจารย์อนังคโนก็ให้ที่พักให้ที่ที่อยู่ดูแลเป็นอย่างดีเลยสําหรับลูกศิษย์ทุกหาที่ไปกันทุกรอบไม่ใช่ครั้งนี้เท่านั้นนะคะทุกครั้งที่เราได้เดินทางไปที่วัดอุทยานธรรมรงยางเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแล้วก็ดูแลลูกศิษย์ทุกท่านเนี่ยเสมอกันไม่ใช่ว่าใครพิเศษไม่พิเศษนะ ถ้าเกิดว่าเราได้คุยกับท่านเนี่ยท่านก็จะเมตตาอย่างนี้กับทุกๆคนเลยมันทําให้เป็นต้นแบบการดูแลทุกคนทั่วถึงเนี่ยไม่ใช่ว่เป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายนะถ้าใครไม่ได้เป็นผู้นําเนี่ยจะนึกไม่ออกเลยเยดูแลคนมันจะไปยากอะไรถ้าเราใช้ปากพูดเนี่ยมันก็จะง่ายแต่ถ้าเกิดเราใช้ใช้หัวใจจริงๆในการลงมือทำเนี่ยโอ้โหเอาเข้าจริงๆเนี่ยชั่วโมงวันงานเนี่ยการทํางานเนี่ยสมองมันต้องคิด ลำดับงานอนุนี่ไอ้น,น,อน,นั่นเราก็ต้องรอบคอบป้องกันความผิดพลาดในระดับหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ไม่คาดไม่ถึงที่จะต้องแก้ไขก็ต้องเข้ามารวไมไปถึงการต้อนรับปฏิสันถานผู้ที่เดินทางมาเนี่ยมันทั่วถึงยากมากมันทั่วถึงยากมากบางทีเนี่ยมันก็มันก็พลิกล็อกอะ่ะบางทีเราเตรียมที่นี่ให้คนนี้พักเอาเตรียมที่นี่ให้คนนั้นพักเอาอีกคนนึงเอาคนนั้นมาพักแทนที่คนนี้แล้วเอาเราจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงอย่างภูจวงเราก็เป็น บางทีเราเตรียมที่ตรงนี้ปุ๊บก,กลุ่มนี้พักตรงนี้กลุ่มนี้พักตรงนี้บอกเขาไว้เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยว่าเขาพักตรงไหนกันบ้างอา้าวพอถึงเวลาเอา้าจริงๆคนที่ไม่ได้บอกมาพักแทนอา้าวแล้วคนที่บอกไว้ทําย,ยัางไงล่ะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่ผู้นําทุกคนต้องมีใครอยากจะเป็นผู้นําผู้นำเนี่ยจะได้บุญคูณสิบ20ี่ส0สมสิี่สิบเท่าค่ะ แต่ในเวลาเดียวกันถ้าผิดพลาดผู้นําก็จะถูกติดลบ1 0 2 0 3 0 4 0เท่าเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะพี่สุริยากลับมาถึงกี่โมงเอ่ยเห็นขึ้นรถเมื่อวานนะคะโพสต์อยู่ดีใจมากๆที่ได้เจอกับทุกทท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางชมลมคกแตกหรือโดยเฉพาะในทีมที่ทํางานร่วมกันในส่วนของคุณหมอสมชายและก็คณะกลุ่มจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายก็ได้เจอกันหมดเลย โควิดเนี่ยทำให้ห่างกันไประดับหนึ่งเลยแล้วก็ก็บุญก็ทำให้เรามารวมกันตรงนี้รู้สึกความอบอุ่นที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เลยว่าอนาคตเนี่ยไอ้เจ้าโควิดหรือไอ้ตัวใหม่เนี่ยไอ้โคอื่นอีกไม่ใช่ะะโควิดนะคะโคอื่นอีกไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกแต่ที่แน่ๆเนี่ยสิ่งที่ผ่านไปคือบุญเราสามารถใช้เวลาที่มันมีโอกาสตรงเนี้ยคุ้มค่าที่สุดแล้ว โอกาสในการเจอกันเนี่ยมันคุ้มค่ามากที่สุดแล้วค่ะดีใจที่ได้เจอทุกๆท่านดีใจที่ได้เจอพี่พสุริยาเจอบ่อยแล้วสองสองครั้งแล้วค่ะดีใจเขาเรียกบุญสัมพันธ์เกิดนะเจอที่วัดโพพี่สุริยาก็มาร่วมบุญด้วยนะคะยังไม่ได้โพสต์ภาพเลยค่ะพี่สุริยาถ่ายรูปด้วยกันไว้อย่างดีเลยงานต้องขออภัยท่านจะทํทาทุกๆท่านมีหลายท่านนะคะคุณปียาพรน,นะคะโอนเงินในส่วนของวัดป่าจรรยธรรมกับวัดภูจวงไอ้วัดภูจวงด้วยแล้วก็วัด โอยคทำดวงยางด้วยมาวัดละสามร้อยจริงๆแล้วปัจจัยเนี่ยก็ตอนนี้เอาไปถวายหมดแล้วแต่ว่ามันไม่ได้โพสก่อนที่จะเดินทางมาไปเดินทางไปที่ที่งานกระถินเนี่ยกว่าจะได้นอนเนี่ยตีสองแล้วนะต้องขออภัยว่าถ้าเกิดว่างานคือการโพสเนี่ยเยอะๆเนี่ยก็ทําให้ตัวเองทางานอื่นไม่ได้ก็เลยแบบหลายคนก็เลยอธิบายคุยกับพี่ต่อให้พี่ต่อฟังเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าแบบ เราโพสต์อยู่เนี่ยงานเราทํางานเราไม่ใช่ใช่สมองเดียวเราเลเบอร์ด้วยเราใช้กําลังด้วยอะไรเงี้ยก,กรรมกรถ้าเรามมวแต่เขียโทรศัพท์อยู U ่เนี e, ่ยงานอื่นมันก็ไม่เดินผลงานมันก็ไม่มานะทุกวันนี้ที่งานมันสาเร็จได้เนะี่ยเพราะว่าเราใส่ใจในการดูมันนะดูรายละเอียดของมันนะถึงแม้ที่อาจจะไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เคลื่อนไหวมากอะ่ะแต่ว่าสมองกับสายตาเนี่ยต้องดูทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาในงานของเรา บางทีเราไม่ได้ทำหรอกคนอื่นทําอยู่แต่เราก็ต้องดูอยู่ดีดูว่ามันมีอะไรที่จะต้องผิดพลาดไหมต้องช่วยเหลืออะไรเข้าไปเข้าไปเสียบทันเข้าไปสวมทันทุกครั้งที่ทํางานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องเอาตัวลงอย่างเดียวแต่ว่าความใส่ใจในงานเนี่ยต้องมีนะคะตอนนี้หลายๆท่านก็คงจะเห็นนะว่าไม่ชีเดินลงไปทานอาหารข้างล่างบรรยากาศของวัดภูจวงตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นบรรยากาศที่ตอนนี้ รูปแบบของเราก็เริ่มชัดเจนขึ้นเพราะว่าในช่วงพรรษาเมื่อเมื่อเมื่อกลางๆพรรษาเมื่อก่อนปลายๆนิดๆน,น,น,นะค่อนมาทางปลายๆเนี่ยทางวัดภูจวงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุทยัยธานีแห่งที่22ค่ะ,คะก็เลยเราก็เลยจัดรูปแบบรองรับแหละตอนนี้เพื่อที่ให้ ยาติธรรมที่อยู่ในเขตจังหวัดอุทัยธานีรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงหรือทั่วประเทศที่ต้องการจะมาร่วมปฏิบัติธรรมกับเราที่วัดปูจวงเนี่ยได้มาร่วมปฏิบัติอย่างเป็นระบบขึ้นคือมาตอนไหนก็สามารถที่จะรองรับการปฏิบัติธรรมได้ตลอดไม่ใช่ไม่ใช่คอร์ดเข้มอ,อดีตพระยันตะท่านมีความคิดอย่างไรคือเอาเอาแบบว่า เี๋เพิ่งพูดถึงตัวบุคคลนะคะต้องขออภัยที่จะต้องต้องพูดถึงต้องขออภัยที่ขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนิดนึงไม่ได้เป็นลูกศิษย์ใครหรือเป็นลูกศิษย์ท่านนะคะโดยตรงแต่ขอนับถือครูบาอาจารย์ตัวเองสําหรับตัวเองเนี่ยถ้าเราเข้าใจคําว่าปรมัตรธรรมคําว่าปรมัตรธรรมเนี่ยคือความจริงสูงสุดของชีวิตคือกายกับใจสัก่อน ต้องขอเกินว่าขอจะพูดในรูปแบบนี้นะคะไม่ได้พูดในรูปแบบของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเรื่องราวต่างๆตัวเองมองว่าความดีกับความชั่วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่จิตแล้วมันก็ดับลงไปเอ่อณปัจจุบันเนี่ยเราต้องดูว่าบุคคลที่ที่เราพูดถึงเนี่ยท่านทำอะไรหรือเปล่านะความจริงเราจะไปพูดถึงไปวิพากษ์วิจารณ์เนี่ย สิ่งที่เรากําลังฟังกันอยู่หรือข่าวที่เราก็ได้รับเขาเรียกผัดส,สะตามหลักของพระอภิธรรมหรือตามหลักการเจเริญิปัสนากรรฐานต้องขออภัยว่าเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นหลักของการเจเริญิปัสนกากรรฐานแล้วกันจะไม่ขอวิาพากษ์วิจารณ์เพราะว่าการวิาพากษ์วิจารณ์คืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มขอบคุณนะคะที่ที่ถามมาทําให้เกิดประเด็นที่ดีเพราะว่าเมื่อวานก็มีคนถามเรื่องนี้ตัวเองเหมือนกันตัวเองก็คิดว่าเออหน้าเรื่องนี้มาพูดนะแต่ก็ไม่ได้ก็ลืมไปเลย ก็ปรากฏว่ามีคำถามขึ้นมาใน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 ข้อความ messenger ตรงนี้นะคะถ้ามีเวลาก็รบกวนช่วยกดช่วยกดแชร์กดไลค์ like นิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ Facebook ถูกปิดกั้น <c oughs> นะคะบนทีคนเข้ามาหาไม่เจอเลยหาไม่ได้นะคะทีนี้ปรากฏว่ามีคนถามเรื่องอดีตของท่านพระอาจารย์ยันตนตาเตยังเรียกพระอาจารย์อยู่ทั้งทั้งที่เตยจริงๆก็ไม่ได้โดยตัวไม่รู้จักอะไรกับท่านนะ คือหัวใจทุกหัวใจเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมนุษย์เกิดด้วยจิตที่เป็นมหากุศลแล้วทุกคนก็มีกิเลสติดตัวมาด้วยโดยเฉพาะอนุสัยซึ่งเป็นอวิชชาความผิดพลาดต่างๆเราไม่รู้ว่าใครเกิดอะไรขึ้นได้บ้างาบุญกุศลต่างๆเราก็สามารถที่จะทำได้เต็มที่ทุกอย่างที่มันเป็นบุญมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จบลงไปแล้วทุกอย่างที่มันเป็นบาปมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จบลงไปแล้ว ทีนี้เนี่ยไอ้บุญกับบาปของเขาเนี่ยที่เขาทำเนี่ยมันจะต้องตอบสนองของคนคนนั้นบุญก็จะส่งผลเป็นวิบากแห่งกุศลบาปก็จะส่งผลเป็นวิบากแห่งอกุศลสองอย่างนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อบุญกับบาปเนี่ยมาส่งผลแล้วเนี่ยทีนี้การเดินทางกลับมาเนี่ยเราเองต่างหากที่ไปจดจําเรื่องเก่าๆที่ที่มีเรื่องเล่าต่างๆในอดีตที่ท่านทำมาไว้เนี่ย แล้วเราก็เอาเรื่องราวต่างๆของท่านเนี่ยกลับขึ้นมากลับขึ้นมาแล้วก็เอามาพูดกันไอ้สิ่งที่พูดใหม่เนี่ยมันกลายเป็นวิบากกรรมใหม่แล้วถ้าเกิดจิตของเรามันมีอคติมันคิดไม่ดีกับเรื่องเนี้เราก็ว่าเขาอย่างงู้นอย่างนี้สมัยก่อนเป็นอย่างงั้นสมัยนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้สิ่งที่พูดอะ่ะมันกลายเป็นวิบากกรรมที่เป็นอกุศลทางวจีกรรมใหม่ไม่คุ้มเลย ต้องขออภัยจึงไม่พูดพระต้องขออภัยว่าทําไมถึงไม่พูดนี่คือเหตุผลว่าถ้าเราเข้าใจคําว่าปรมัติธรรมเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ท่านก็ไม่ได้มีผลกับกับกับ,กบ,บวงการศาสนาของเราแล้วเราเอาเวลาตรงเนี้ยปัจจุบันเนี้ยมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดดีกว่าไหมลมหายใจของเราเนี่ยมันต้องเข้าต้องออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ย เราเอารมหายใจเข้าออกของเราสร้างความดีดีกว่าอย่าไปวิพากษวิจารณ์คนนู้นคนนี้ให้มันเหนื่อยที่ผ่านมาตัวเองก็ใช้แบบนั้นคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วของคนเนี่ยทุกคนจะรับกรรมของตัวเองเราเองเนี่ยถ้าไปวิพากวิจารเนี่ยเราก็สร้างกรรมใหม่จากวาจีของเราแล้วโดยเฉพาะความคิดหรือมโนกรรมสมมติใจของเราเนี่ยมันมีอคติก่อนที่เราจะพูดเนี่ยเราต้องคิดไม่ดีก่อนล่ะ มันก็กลับเข้ามาสู่ใจของเราใจของเราก็จะกลายเป็นใจที่มันหม่นหมองแปดเปื้อนไปด้วยกิเลสเมื่อใจของเรามันหม่นหมองเมื่อใจของเรามันแปดเปื้อนด้วยกิเลสคําพูดของเราก็เป็นคําพูดที่หม่นหมองแล้วก็แปดเปื้อนไปด้วยกิเลสสุดท้ายแล้วคาพูดที่ไม่ดีของเราเนี่ยมันจะกลับมาเป็นมนทินกับตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะก็สวัสดีค่ะคุณนันนะคะโอ้เข้ามาได้ยังไงเอ่ยนะคะสาธุนะคะจากอเมริกานะคะไม่ได้เจอกันนานนะคะก็แบ่งบุญให้ทุกๆบุญค่ะ พอดีเมื่อวานไปไปทอดกระถินทั้งหมดเจ็ดสิบกว่าวัดนะคะก็ได้บุญแบบว่าตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว้นะคะก็เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็ดีใจนะคะที่ได้เดินทางไปกราบครูบาอาจารย์นะคะก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทางวัดป่าทางวัดปูจวงเนี่ยเห็นด้วยใช่ไหมคะพี่อ้อยคือบางทีเนี่ยด้วยความที่เราขาดความรู้ นะคะเรื่องของกรรมเราขาดความรู้เรื่องของกรรมเราหาประเด็นคุยกันเนี่ยเราเอาประเด็นที่มันส่งเสริมศรัทธาดีกว่าคุยกันแล้วเนี่ยศรัทธามันขึ้นคุยกันแล้วมันขยันที่จะทําความดีคุยกันแล้วมันอยากจะทําความดีคุยกันแล้วมันมันมันไม่ท้อแต่ถ้าเกิดว่าเราไปคุยกันแล้วเราก็ยิ่งมีความเกลียดยิ่งมีความโกรธยิ่งมีอคติเนี่ย อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการทำแล้วมันเพิ่มุ่งเนี้หยุดเลยค่ะบอกตัวเองนะหยุดไม่ทำอะ่ะคือมันไม่คุ้มไงนะมันไม่คุ้มเราไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วเนี่ยถามว่าประเทศชาติดีขึ้นหรือเปล่าเอ่อพระศาสนาดีขึ้นไหมหรือชีวิตของเราดีขึ้นถ้าสิ่งต่างๆถ้าเราทำไปแล้วชีวิตของเราดีขึ้นประเทศชาติดีขึ้นพุทธศาสนาดีขึ้นทำเลยค่ะ แต่ถ้าเกิดเราทําไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อะ่ะเอาแค่ประเด็นขึ้นมาคุยกันเพื่อที่จะแสดงความคิดว่าฉันฉลาดนะฉันมีหลักการนะที่ฉันพูดไปฉันมีความรู้นะอย่าไปพูดเลยไม่มีประโยชน์ถึงคนจะดูเราดีขนาดไหนแต่เราทําดีแบบนั้นไม่ได้นะสุดท้ายแล้วเราก็ตายบางคนเนี่ยตายเพราะอะไรตายเพราะคาพูดตัวเองตายเพราะคาพูดตัวเองคือพูดดูดีหมดทุกอย่างเลยแต่พอตอนชั่วโมงลงมือปฏิบัติเนี่ย ทำไม่ได้อะมีแต่พูดอ่ะในบ้านเราเลยดีแต่พูดอ่ะทําไม่ได้อ่ะสุดท้ายแล้วไอ้คำพูดของเราเองนั่นแหละที่มันฆ่าเราไม่มีใครฆ่าเราได้เท่ากับคําพูดของเราเองทุกวันนี้ตัวเองก็ยังถูกคําพูดตัวเองฆ่าเลยทั้งๆที่เจตนาของเราดีเรื่องอะไรบางทีเนี่ยด้วยความที่ตัวเองเป็นคนข,ขี้เก่งใจขี้เก่งใจแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าปฏิเสธใคร พอใครขอความช่วยเหลือใครบอกนู่นบนนี้ได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 ้หมดพอได้หมดปุ๊บเนี่ยด้วยเวลาด้วยทุกอย่างเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ลงตัวมันก็ทําให้เราผิดคําพูดไอ้การผิดคําพูดจากสิ่งที่เราปรารถนาดีเนี่ยมันยังพลาดเลยแล้วมันผิดตั้งแต่จิตของเราเป็นอกุศลเนี่ยมันยิ่งดูแย่กว่าอีกนะจิตเป็นอกุศลแล้วเนี่ยก็ยังอุตสาหพูดไม่ดีอีก เป็นนอกจากว่าเป็นมโนโอกุศลแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นเ,เป็นวจีอกุศลอีกไม่คุ้มนะต้องขออภัยนะคะที่ท่านเปิดประเด็นให้ก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณมากมากเลยจริงๆที่ถามคำถามมาอย่างในส่วนของท่านพระอาจารย์ยันตะเนี่ยที่เราไม่รู้ความดีก็คือความดีความชั่วก็คือความชั่วสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เราคําพูดของเราไม่ได้ทําให้กรรมดีของใครมันดีขึ้นและคําพูดของเราก็ไม่ได้ทําให้กรรมชั่วของใครเนี่ยมันหนักขึ้นทุกคนมีกรรมเป็นของของตัวค่ะนะคะทุกคนมีกรรมเป็นของของตัวถ้าเราได้ยินเรื่องอะไรหรือเราเห็นเนี่ยบางทีเรามีหลักการส่วนตัวของเราในการคิดให้เราคิดเอาไว้คิดเอาไว้แล้วเราก็คอยดูว่ามันจริงที่เราคิดหรือเปล่าบางทีเนี่ยเราคิดเอาไว้ก็จริงเนี่ยมันยังไม่ตรงเลยเพราะความรู้ของเรามันไม่พอที่จะคิด บางทีความรู้ของเราไม่พอที่จะคิดบางคนเนี่ยเรียกว่ากลายเป็นคนก้าวรล้าเพราะว่าอัคติเพราะความรู้น้อยเนี่ยพูดอะไรออกไปเนี่ยด้วยความคิดที่ที่ผิดแล้วก็พูดออกไปแบบผิดผิดเมื่อพูดไปแบบผิดผิดปุ๊บเนี่ยบางทีมันสร้างความเล้าฉานสร้างปัญหาให้กับคนอื่นเนี่ยกว่าเขาจะรู้กันว่าไอ้ที่พูดอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกเนี่ยกว่าเขาจะรู้อยู่ว่าคุณเป็นคนโกหกเนี่ยมันกับกลายเป็นว่าคนที่ฟังเราเนี่ยก็ไปสร้างกรรมใหม่โดยที่มันไม่รู้ตัวเยอะแยะไปหมด ยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตอีกแล้วนะพระเทวทัตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าลึกๆอยู่เนี่ยพระเทวทัตแทบจะไม่รู้กิเลสตัวเองเพราะว่าพระเทวทัตไม่มีปัญญาในส่วนของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานปัญญาอย่างอื่นนะฉลาดอยู่ทำนูน่นทำนี่เหมือนคนฉลาดอะพระเทวทัตเหมือนคนฉลาดนะแต่ปัญญาเขาว่าปัญญาพื่อศาสนาคือทันกิเลสตัวเอง เพราะเทวทัตไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยอิจฉาพระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองมีอคติกับพระพุทธเจ้าเมื่อสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถเห็นกิเลสในใจของตัวเองได้เนี่ยพอมีอคติปุ๊บเนี่ยมันมองอะไรมันแง่ร้ายไปหมดอะมันโนทุจริตมันเกิดขึ้นมันมองในแง่ร้าย,ายมันหาแต่สิ่งที่ผิดแล้วมันคนฉลาดฉลาดทั้งโลกเนี่ยมันก็มีวิธีจับผิดมีวิธีพูดให้คนที่เขาที่เราเกลียดเนี่ยผิด พอเราพูดเป็นเราพูดเก่งเราฉลาดก็ทำให้คำพูดของเรามันดูดีในการฟังของคนอื่นในระยะสั้นๆทำให้คนอื่นเกิดการเข้าใจผิดกันอะไรกันพระเทวทัตเองเนี่ยพูดให้พระสงฆ์เนี่ยหมู่ใหญ่เนี่ยเข้าใจผิดเข้าใจผิดในสิ่งที่ตัวเองทำพระเทวทัตเข้าใจผิดในสิ่งที่ตัวเองคิด บอกพระพุทธเจ้าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แล้วก็มีเหตุผลสารพัดเลยเป็นคนใช้เหตุผลเยอะแยะไปหมดให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจพระพุทธเจ้าผิดแต่จริงๆแล้วเหตุของมันก็คือพระ,พระเทวทัตเองเนี่ยไม่ทันกิเลสคนที่เชื่อพระเทวทัตแล้วก็ปัญญาไม่ได้ขาดหลักการขาดความรู้เชื่อพระเทวทัตก็ด่าพระพุทธเจ้าด้วยด่าด้วยว่าด้วยวิจารณ์ด้วยสุดท้ายแล้วบาปไปด้วย โดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้แหละที่เรากำลังจะพูดเรื่องนี้ที่คำถามถามมาเนี่ยเ,เรามั่นใจได้แค่ไหนว่าท่านท่านผิดหรือไม่ผิดขนาดไหนเราจะเอาหลักฐานหรือเอาอะไรก็แล้วแต่คนเราเนี่ยจิตเนี่ยมันมีทั้งจิตที่ดีความดีจริงๆมันก็มีอยู่ความผิดจริงๆเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วเรามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุญบาปในตัวเราไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยอาจารย์ธรรมวรลีแนะนําให้ไม่ยุ่งกับคนอื่น ต่างคนต่างอยู่ก็ไม่ใช่ให้เราดูจิตของเราไม่ต่างคนต่างอยู่เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความดีหรือเป็นความชั่วของคนอื่นไม่ใช่ว่าเราไม่ใส่ใจเราดูค่ะเราเอาสติรู้รู้สิ่งที่เขาทำแล้วก็ดูใจของเราให้เข้าใจดูใจตัวเองดูความดีของคนอื่นด้วยมุทิตาเห็นความชั่วของคนอื่นด้วยความเมตตา ไม่มีคนทำอกุศลคนไหนที่จะไม่ได้รับผลของกรรมของตัวเองพระเจ้าตัดแล้วว่าทุกอย่างมันมีกรรมเป็นของของตัวเราไม่ต้องไปช่วยเขารับกรรมกรรมเนี่ยมันก็แบ่งกันได้นะทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วอย่างเช่นอีกคนนึงมีความเห็นผิดแล้วก็เปิดประเด็นเห็นผิดขึ้นมาอย่างกลุ่มนินทาต่างๆเนี่ยนะคะอย่างกลุ่มนินทาต่างๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกลุ่มนินทาต่างๆเนี่ย พอมีคนเปิดประเด็นอะไรขึ้นมาสักประเด็นหนึ่งแล้วก็คุยกันด้วย,วยใจที่แง่ร้ายอะจิตที่มันมันมองโลกในแง่ร้ายอะมองโลกในแง่ร้ายกับมองโลกในแง่ร้ายเจอกันนี่ยิ่งผสมลงกันยิ่งหนักไปใหญ่มันต้องดูจิตอย่างเมื่อในการเดินทางมาที่ในการเดินทางมาที่ในส่วนของของเ,อเดินทางไปวัดป่าจะได้ทำแล้วกลับมาที่วัดภูดจวงเนี่ย ก็พระอาจารย์ก็เปิดเรื่องเกี่ยวกับพรุทธเจ้าทุกรอบให้คนเนี่ยบนรถได้ทำได้ดูกันก็มีมีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีคำพูดว่าพรุทธเจ้าตอนที่พุทธเจ้าออกบวชว่าสมณะเป็นคำพูดที่เป็นเป็นหนังอะเนาะเขาก็เลยพยายามที่จะใช้คำพูดให้มันให้มันดูรุนแรงเพื่อให้หนังมันมีอัธรรถขึ้นมาว่า ศาสดาของท่านหรือพระเจ้าของท่านหรืออาจารย์ของท่านเนี่ยดียังไงแล้วก็หัวละเยาะว่าหนีเมียมาบวชว่าหนีเมียมาบวชเรากําลังพูดเรื่องนี้นะเราจะเข้าใจว่าตรงไหนเป็นกรรมตรงไหนจะไม่เป็นกรรมหนีเมียมาบวชทําให้คนอื่นเสียใจประมาณว่าพนางพนงังยโสทลาพนางพิมพาย,ยโสทลาก็เสียใจ พ่อแม่ก็เสียใจดียังไงคนแบบนี้ดียังไงเตียงก็ดูว่าถ้าเกิดคนไม่มีปัญญาเนี่ยก็จะเชื่อว่าเฮ้ยคนดีที่ไหนทิ้งลูกทิ้งเมียมาแล้วก็มาบวชแล้วเราก็เชื่อตามทันทีโดยที่เราขาดปรราัญญาเชื่อทันทีเราก็จะด่าว่าอย่างงูอย่างงี้กับเขาไปด้วยเพราะความเห็นด้วยเนี่ยแหละทีนี้เนี่ยเพราะความเห็นด้วยว่าเนี่ยพระพุทธเจ้า,าเนี่ย หนีเมียมาบวชเขาพูดอย่างนั้นนะคะใน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 หนังในหนังพูดอย่างนั้นแต่ทีก็เลยมาคุยกันตามความเป็นจริงว่าในหลักของปรมัติธรรมเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นเรื่องของจิตโดยตรงถ้าเกิดว่าเจตนาสมมุติว่าเนี่ยเราเราอยู่กันในครอบครัวเป็นชาวพุทธบวชอยู่ทะเลาะกับภรรยามีหนี้มีสินเยอะแยะไปหมดจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้มี ความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมไม่ได้มีเบื่อหน่ายไม่ได้เบื่อไม่ได้เบื่อโลกด้วยปัญญาแต่เบื่อโลกเพราะความทุกข์แล้วออกบวชแล้วก็ทิ้งภรรยาทิ้งาสามีหรือทิ้งลูกให้รับภาระอย่างหนักหน่วงที่เราสร้างเอาไว้อันนี้ถือว่าไม่ใช่คนละเรื่องแหละ แต่ในในความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าสมบัติของพระราชาผู้ที่จะเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อออกบวชเนี่ยพระองค์ก็ทรงมั่นใจอยู่แล้วว่าพระนางมหาประเจ้าเออขอโทษทีค่มะมนางพิมพายโสธราเนี่ยก็ต้องไม่ลำบากอยู่แล้วลูกเองก็ไม่ลำบาก ส่วนพระบิดาพุทธบิดาแล้วก็พนานางพนา,นางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยก็ไม่ลำบากไม่มีใครลำบากเลยในเรื่องของทรัพย์สินการเป็นอยู่อันนี้คือพื้นฐานของมนุษย์ปจัจจัยสีแต่ที่ทุกข์ก็ต้องดูว่าโดยปรมัตธรรมเนี่ยหัวใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือหัวใจของพระโพธิสัตว์ตอนนั้นกับหัวใจของ พระนานางพระนานางพระมหาประชาบดีโคตมีพระแม่พระแม่พระแม่เลี้ยงเพราะว่าพระแม่จริงเนี่ยพระนางสิริมหามายาเนี่ยก็สวรรคตไปตั้งแต่พระองค์ได้เจ็ดวันแล้วก็พระนางพิมพายโสธราแล้วก็พระราหุนเนี่ยต้องเสียใจต้องพัดภาคต้องเป็นกัมพาเพราะพระเจ้าบาปหรือเปล่า ต้องดูหัวใจของพระโพธิสัตว์ซะก่อนว่าหัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้มีเจตนาอะไรที่เป็นอกุศลในการเดินออกเดินทางออกบวชเลยหัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยมีใจที่เปลี่ยมล้นมีใจที่เปลี่ยมล้นมากต่อการบรรลุธรรมเพื่อที่จะช่วยเหลือสัตว์โลกทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะแต่ครอบครัวอย่างเราเนี่ย ออกไปทามาหากินเนี่ยเลี้ยงใครเลี้ยงครอบครัวเราบอกเราเป็นคนดีนะแต่พระเจ้าเนี่ยต้องสละพระมเหสีต้องสละพ่อแม่ต้องสละ,สล,ะลูกเพื่ออะไรเพื่อโลกหัวใจเนี่ยมันคนละเรื่องเลยแต่ว่าเราอ่ะคิดไม่ได้เราเอาตัวเองเราไปเปรียบเทียบไงว่าเราเนี่ยเสียสละเพื่อครอบครัวแต่พระเจ้าในการออกบวชของพระอ,องค์เนี่ย พระอ,องค์ไม่ได้เสียสละเพื่อครอบครัวแต่พระอ,องค์เสียสละเพื่อโลกสร้างบาร,รมีมาเพื่อที่จะสร้างบาร,รมีมาเสียสละตัวเองเพื่อโลกเพื่อการบรรลุธรรมหัวใจมันยิ่งใหญ่หัวใจขนาดนั้นจะบาปได้ยังไงถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมหรือไม่ได้เรียนอภิธรรมมาเนี่ยจะเข้าใจยากหัวใจที่เสียสละขนาดนั้นเนี่ยและทีนี้เนี่ยเมื่อเมื่อ พ่อแม่เภาษาบ้านเราหรือเมื่อพ่อแม่ต้องมาเสียใจเพราะเราเมื่อลูกภรรยาต้องมาเสียใจเพราะเราเราไม่บาปเลยบาปหรือไม่บาปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเจตนาในใจเจตนาถ้าเป็นกุศลจริงๆในการกระทําไม่ว่าจะเป็นพูดคิดทําเนี่ยเป็นบุญหมดเลยแต่ส่วนที่ท่านเสียใจเนี่ยความรักอุปทาน ความยึดมั่นถือมั่นต่างหากที่ทําให้ท่านเนี่ยเสียใจไม่ใช่กิเลสของเราท่านไม่ได้ไปเพราะกิเลสอย่าลืมว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงสเสด็จออกบวชไม่ใช่เพราะกิเลสแต่พระพุทธองค์ทรงสเสด็จออกบวชเพราะมีความตั้งมั่นในการสร้างบาร,รมีเพื่อคนทั้งหลายมากกว่าครอบครัวตัวเองทีนี้เมื่อในหนังนะที่เขาทำนะชอบมากเลยที่พระพุทธองค์ตัดกับ พระนางพิมพายาโสธราพระนางพิมพายาโสธรก็เหมือนกับต่อว่าว่าพระองค์ไปเถอะอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าหม่อมชันเนี่ยไม่มีความหมายสําหรับพระองค์อีกต่อไปเพราะพระองค์เลือกที่จะทิ้งหม่อมชันแล้วก็เมื่อที่จะทิ้งทุกๆคนไปอะไรประมาณเนี้ยในในในหนังเนี่ยเป็นคำพูดที่ดีมากในหนังนะคะ บอกว่าพระพุทธเจ้าตัดว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะพระนางปิมพายโสธราเนี่ยบุคผู้หญิงที่มีความสำคัญกับเราที่สุดเนี่ยมีอยู่สามคือหนึ่งพระนางสิริมหามายาซึ่งให้กำเนิดสองพระพระนานางพระมหาประชาบดีโคตตมีสามคือพระนาง พิมพายาโซทละถ้าเราขาดผู้หญิงสามคนนี้ไปเนี่ยความเป็นพระพุทธเจ้าการบรรลุอนุตตะสัมมาสามโพธิญาณเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นโอ้โหคือฟังแล้วปลืม้มอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าถ้าเรามองโลกเป็นะนะคือคนที่จะยิ่งใหญ่ได้เนี่ยมันต้องกล้าที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวคุณกล้าหรือเปล่า คุณเห็นแก่ตัวแล้วคุณก็ว่าคนอื่นเขาเห็นแก่ตัวเอาตัวเองเอาความเห็นแก่ตัวของตัวเองเนี่ยคือไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ความดีเนี่ยความสุขส่วนตัวเนี่ยทุกคนมันมีอยู่แต่จะมีใครสักกี่คนน่ะที่กล้าที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวเนี่ยแล้วเอาความสบายส่วนตัวเนี่ยออกจากเรือนมาคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักบวชอะแต่ออกมาจากเรือนบ้างครั้งคราวออกมาเพื่อที่สละความสุขส่วนตัว ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นบ้างให้หัวใจคนอื่นเขามีความสุขบ้างอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเป็นตน้นอันนี้คือคือสิ่งที่เรากําลังคุยกันอยู่นะอย่างเมื่อวานก็มีหลายๆท่านก็มาออกลงทานกันแล้วลงทานเนี่ยปราณีตมากทั้งลงทานของวัดป่าจริยธรรมนะทั้งลงทานของวัดวัดกุทยานธรรมดงยางทุกคนมีหัวใจ ยิ่งให้ยิ่งมีความสุขเพราะใจมันอยากจะให้มันตั้งใจอยู่แล้วว่าจะทำโรงทานอยากจะให้พอให้แล้วมันมีความสุขมันไม่ได้รู้สึกสูญเสียนะแต่คนบางคนเนี่ยค่อยรวยก่อนค่อยทําบุญค่อยมีก่อนค่อยอะไรก่อนไม่จําเป็นไม่จำเป็น,ปนต้องรวยหรือทำบุญขอให้มันได้ได้ให้อ่ะ เขาเรียกว่าเสียสละความสุขส่วนตัวทีนี้ความสุขส่วนตัวของมนุษย์เนี่ยมันก็มีหลายระดับเลยเกินความสุขส่วนตัวตั้งแต่ทรัพย์สินเงินทองนิดๆหน่อยๆที่เรามีอยู่แต่สาหรับคนอื่นอาจจะน้อยสําหรับเราอาจจะมากความสุขส่วนตัวเช่นแทนที่เราจะนอนอยู่บ้านสบายๆเนะี่ยเราก็ออกจากบ้านมาซะมาทําประโยชน์ให้กับสังคมบางคนก็บอกโง่ออกมาทําไมอยู่บ้านสบายๆไม่ชอบให้เขาพูดไป เราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยเราเชื่อเรื่องของกรรมเรารู้ว่าการทําดีเนี่ยมันต้องได้ดีเราเอาเวลาที่มีอยู่ของเราทําความดีดีกว่าแล้วทีนี้ความดีเนี่ยมันยากตรงไหนความดีมันยากตรงที่ว่ามันมีมารมานเนี่ยมันชอบมาขัดขวางการทําความดีแล้วเราเองเนี่ยก็ไม่ค่อยทันมารซะด้วยโดยเฉพาะกิเลสมาร ที่ห่วงความสุขส่วนตัวนั่นแหละกิเลสมารเนี่ยโอ้ยฉันเหนื่อยไม่ไหวแล้วฉันขอพักก่อนคนอื่นเขาก็เหนื่อยเขาก็ไม่ไหวเขาก็ออกมาทําความดีทั้งังท,งที่เหนื่อยอยู่ถามว่าเขาได้บุญหรือเปล่าไอ้ใจที่มันอึดไอ้ใจที่มันสู้นั่นล่ะรู้ไหมหรือเปล่าว่านั่นแ่ะคือบาร,รมีแล้วมันคือการเสียสละไง ถ้าเรารู้จักว่าอะไรมันคือบุญมันจะได้บุญตลอดเวลาเลยมันคือการเสียสละลุกขึ้นมาสู้กับความขี้เกียจสู้กับความทุกข์เสียสละความสุขส่วนตัวทั้งหมดเนี่ยมันคือความดีแล้วเราเอาไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาทําอะไรเราอยู่กับคนเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นแก่ตัวเราไปเจอเนี่ยแล้วเราบอกว่านี่มันเห็นแก่ตัวจังเลยทำไมมันไม่เสียสละซะว่างแล้วเราอ่ะ เราเสียสละอะไรไม่ให้คนอื่นเขามั่งทุกอย่างมันมีผลของกรรมวิบากกรรมหมดเลยพอโควิดซาคนที่ปรารถนาทำความดีก็มารวมตัวกันเต็มไปหมดอยากจะออกมาอยากจะเสียสละออกมานี่ไม่มีใครได้นะถ้าพูดถึงว่าได้ได้ประโยชน์คือเงินทองไม่มีใครได้ แต่แปลกหรือเปล่าว่าอย่างงานกระถินสองงานเนี่ยที่ไปเนี่ยนี่คือกระถิ่นแรกกันนะคะวัดป่าจะได้ทํากับวัดอุทยา,ธานธรรมยานนี่คือกระถินแรกเลย<ส>เริ่มต้นการและกระถิ่นแหละตอนนี้คนที่เอาเงินมาเสียคนที่เอาเงินมาเสียคนที่มาทํโรงทานคนที่เป็นเจ้าภาพนู่นเจ้าภาพนี่ถวายนู่นถวายนี่หน้าตาอิ่มบุญกันหมดเลย<ส><ส>มันมีความสุขกับการที่ได้สละ ได้สละวัตถุสละความสุขส่วนตัวออกมาเพื่อสังคมบ้างมันมีความสุขอ่ะแต่ในเวลาเดียวกันคนบางคนบอกเอยปีนี้โควิดมันไปไหนทำอะไรไม่สะดวกต้องเก็บเงินเอาไว้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นคือเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตก็จริง แต่อย่าให้เงินมันเป็นตัวแปรที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยถูกขังเอาไว้เราไม่มีเงินเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําความดีได้ตั้งแต่ลืมตามาถึงเราไปไหนไม่ได้ลืมตามาปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันมีออนไลน์เนี่ยเปิดวิทยุเปิดอ่อเปิดโทรศัพท์เปิดอะไรที่มันสามารถรับสื่อได้น่ะฟังธรรมะบ้างการฟังธรรมก็เป็นบุญ บางทีธรรมะก็ยังไม่อยากจะฟังเลยนะธรรมะก็ยังไม่อยากจะฟังการฟังธรรมะในอย่างน้อยในใจมันก็ไม่ว่างไปฟังอย่างอื่นทีนี้ถ้าเราฟังอย่างอื่นล่ะเป็นบุญหรือเปล่างเช่นอย่างที่เมื่อสักครู่นี้มีคำถามถามมาเรื่องของครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยมีเรื่องราวในอดีตแล้วกลับมาเป็นยังไงถ้าสําหรับตัวเองนะโดยความคิดส่วนตัวน่ตัวเองรู้สึกว่ามันไม่มีผลอะไร ใครจะมาใครจะไปเนี่ยอายุของเราเนี่ยมันก็เยอะแล้วนะคะอายุของเราเนี่ยมันก็มากแล้วใครจะมาใครจะไปเนี่ยก็ต้องให้ทุกคนเนี่ยเขาบริหารชีวิตของเขาถ้าเราจะวิพากษ์วิจาร์ใครสักคนหนึ่งเนี่ยให้วิพากษ์วิจารณ์จากจิตที่เมตตาเพราะจิตที่เมตตาเนี่ยจะไม่มีทางประทุษร้ายใคร นะคะถ้าจะวิภากษ์วิจารณ์เนี่ยให้วิภาษ์วิจารณ์ด้วยจิตที่เมตตาเพราะการวิพา์วิจารณ์ด้วยจิตที่เมตตาจะเป็นบุญอย่าเมตตาประสงค์ร้ายนะพูดไปแล้วแล้วเขาเสียหายก็ไม่ได้นะต้องดูว่าคาพูดที่เป่งออกมาเป็นเสียงแล้วเนี่ยคนที่ฟังจากเราเนี่ยเขาเสียหายหรือเปล่าถ้าคนที่ฟังกับเราเนี่ยเขาเสียหายเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาต้องเดือดร้อนจากคําพูดเราเราก็สร้างกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัว ะะมีการรวมตัวกันเกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆกระทบอย่างเช่นเราได้ข่าวอย่างเงี้ยเนี่ยเมื่อแค่สองวันที่ผ่านมาตเองมีคําถามเนี่ยเยอะมากคําถามที่ท่านจะนติธถามมาในข้อความวันเนี้ยมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างหรืออะไรแบบเนี้ยเต็งเขบอกว่าก่อนที่จะเดินทางไปไปไปเอ่อไปที่วัดป่าจเรียธรรมแต่เช้าเลยเป็นยังไงท่านยันตากลับมาแล้ว รู้สึกยังไงเราก็เลยเอา้าเราจะไปรู้สึกอะไรก,ก,ก็กลับมาก็กลับมาเวลาเนี่ยให้เวลาเนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์เราไม่ต้องไปรอให้มันพิสูจน์หรอกคะ่ะให้มันพิสูจน์ตัวมันเองนั่นแหละเราไม่ต้องไปรอคอยด้วยไม่ต้องไปนั่งจับเวลาไม่ต้องไปอะไรให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ในเวลาที่มันพิสูจน์อยู่เนี่ยเราต้องไม่อคตินะ เราต้องดูด้วยใจที่มีหลักการต้องดูด้วยใจที่เป็นกลางถ้าเราดูด้วยใจที่เข้าใจในปรมตัตธรรมเนี่ยเราจะรู้ว่าเวลานี้คนคนนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปเวลานี้คนคนนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่าเอาอดีตของใครที่ดีมาผูกเอาไว้แล้วก็จะเอาอดีตของใครที่ไม่ดีมาผูกเอาไว้เพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตลอดเวลา ตอนไหนที่เราเห็นคนทำความดีให้เราอนุโมทนาตอนเห็นตอนไหนเราเห็นคนทำความชั่วถามว่าอาจารย์ธรรมบุรีจะบอกว่าให้มองข้ามไปเหรอก็ไม่ใช่เราเอาความไม่ดีของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นความเห็นแก่ตัวความตันนีคนขี้นินทาคนขี้อิจฉาทั้งหลายเนี่ยที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมองมองให้เข้าใจแล้วก็ดูหัวใจของเราว่าเรามีความคิดแบบไหน นะมีความคิดแบบไหนกับสิ่งที่เขาทําอยู่ใจของเราเนี่ยมันมีอคติมันเกิดปฏิเสธสิ่งที่เขาทําหรือว่ามันเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นส่วนใหญ่เนี่ยที่ตัวเองใช้ชีวิตมาทุกวันเนี่ยถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี่ยมีความทุกข์อยู่ช่วงหนึ่งประมาณอายุสักเกือบสามพอเห็นคนทําไม่ดีเนี่ยแล้วมีคําถามโดยเฉพาะคนทําไม่ดีในวัดนะเช่น บางคนเห็นแก่ตัวบางคนนินทากันบางคนด่ากันในวัดอะไรเงี้ยคำถามเราจะถามขึ้นมาว่าเฮ้ยนิสัยแบบเนี้ยจะมาวัดทำไมเมื่อประมาณเกือบ2ีปีที่แล้วนะคำถามนี้เกิดขึ้นเวลาผ่านไปผ่านไปประสบการณ์มาเริ่มมีการสะสมเมื่อประสบประสบการณ์มาเริ่มสะสมเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันจึงเกิดขึ้นพอเราเห็นคนทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันกลับมาดูใจเรา ว่าใจเราเนี่ยรู้สึกยังไงก่อนกับคนคนนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึง่งที่เราประสบประสบการณ์ของเราเนี่ยมันบอกก็คือว่าสัตว์โลกเนี่ยมันย่อมเป็นไปตามกรรมเราเนี่ยอย่าไปเอากรรมของเขามาพ่วงด้วยการที่เราเอาเรื่องกรรมของคนอื่นที่เขาผ่านมาแล้วเนี่ยมาวิพากวิจารณ์เนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับความดีที่เราจะทำต่อไปใจของเรามันเศร้าหมองมันเดินหน้าไม่ได้ ความดีความจเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับบุคคลเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากจิตใจที่ดีพื้นฐานของความศรัทธาที่ถูกต้องตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ปรากฏว่าเราปล่อยให้ใจของเราเนี่ยมันหม่นหมองอะ่ะทั้งทที่ไม่ใช่เรื่องอะ่ะถามว่าเรามองข้ามหรือเปล่าเราไม่ได้มองข้ามแต่เพียงแค่เรารู้ว่าการวิพากษ์วิจารณ์มันไม่ได้ช่วยให้โลกดีขึ้นถ้าสมมุติว่าวิพากษ์วิจารณ์แล้วเนี่ยโลกนี้ดีขึ้นเนี่ยธรรมวารีก็จะเลือกที่จะทําเหมือนกัน แต่ว่ามันไม่มีประโยชน์เลยวิพากวิจาร์ณไปคนถูกวิพาก์วิจาร์ก็เสียหายเพิ่มขึ้นใจของเราเองก็เศร้าหมองลงคำพูดของเราก็เป็นวิบากกับตัวเราคำนวณแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับการวิพากวิจาร์ณสิ่งที่เราจะทำได้ก็คืออดทนเห็นแล้วก็มองอย่างมีสติ ไอ้จิตที่มันมองแล้วมันมีสตินั่นแหละมันคือประสบการณ์ของการเรียนรู้กิเลสของคนอื่นที่มากระทบกับเราแล้วก็เรียนรู้กิเลสของเราที่เป็นรับรู้เรื่องราวของคนอื่นด้วยใจที่มีสตินะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะได้บุญตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไปปฏิเสธว่าเอ้ยฉันไม่มีเงินทําบุญช่วงกระถินไม่ต้องห่วงเรื่องเงินค่อันดับแรกเนี่ยห่วงเรื่องจิตใจซะก่อน อย่างง่ายๆเนี่ยข่าวมาเน่ยโอ้ลงข่าวกันหน้าหนังสือพิมพ์หรือลงันเฟซบ o ๊กออนไลน์ต่างๆว่ามออีพระสงฆ์ในอดีตที่เคยทําผิดกลับมาเนี่ยแล้วถามว่าถ้าเราวิพากษ์วิจารณ์ไปเนี่ยเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันจะมีอะไรดีขึ้นมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยแล้วอะไรที่เสียใจของเราต่างหากที่มันเสียเราย่ะไปชวนใครพูดเรื่องนี้ยิ่งคนที่พูดขาดความรู้เนี่ยอันตรายมาก ดังนั้นจึงทำให้มองเห็นถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่พระองค์ทรงตรวจด,ดูสัตว์โลกนะที่จะโปรโดเพราะมนุษย์ที่มีทิฏฐิมานะมากๆมนุษย์ที่มีจิตใจหย,ยาบเนี่ยพระพุทธองค์จะทรงตรวจด,ดูเพราะอะไรไม่ได้เลือกที่จะสอนเฉพาะคนที่มีบุญนะเหตุผลเนี่ยก็คือบางคนเนี่ยที่มีกิเลสหนาทิฏฐิมานะมากอะไรมากพวกนี้ถ้าพระพุทธองค์เนี่ย ไปทรงโปรดหรือไปสอนเนี่ยคนกลุ่มนี้จะสร้างบาปโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างเช่นด่าพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าสอนก็เพราะพระพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องอะไรโง่มัง่งอะไรบั่งคำพูดอะถ้าเกิดไปด่าคนธรรมดาด่าหมาด่าแมวมันก็ยังบาปน้อยอะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไปด่าพระพุทธเจ้าเข้าไปเนี่ยโอ้โหกรรมใหญ่กรรมหนักเลยนะพระพุทธองค์จึงต้องเลือกเฉพาะคนที่มีบุญ เพราะคนที่มีบุญเนี่ยเขาจะพูดแต่สิ่งที่ดีทําแต่สิ่งที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นอันนี้ไงคือพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าแท้ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็คุณค่าที่มันจะเกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตถ้าไหนไม่มีคุณค่าเนี่ยก็จะไม่เลือกที่จะทําสิ่งนั้นนะคะ,นะคะก็ญาติมาค่ะมาแล้วค่ะไม่ได้เจอกันนานค่ะคงจะคิดถึงกันนะคะ ชื่อจะตรวจการนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราการที่เรามามาอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าบางทีเนี่ยต้องระวังที่สุดคือกิเลสในใจของเราถ้าใจของเราเนี่ยมันเป็นกุศลเนี่ยเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งดีเรื่องทั้งไม่ดีเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะไม่มีทางสร้างกรรมแต่ถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยเป็นเป็นอกุศลซะก่อนเนี่ยถึงเรื่องราวดีๆเข้ามาเนี่ยถ้าใจของเราเป็นคนขี้อิจฉาเราก็จะรู้สึกว่า ไม่พอใจในความดีของคนอื่นแล้วเราก็จะหาเรื่องราวต่างๆเนี่ยเข้ามาพูดลบสิ่งที่มันเป็นความดีของคนอื่นหมดเลยมันทำให้คำพูดของเรากลายเป็นคำพูดที่ไม่ดีอีกมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเราที่เราจะทำความดีแต่มันอยู่ที่ว่าจิตของเราต่างหากที่มันมีกุศลพอหรือเปล่าที่มันจะรองรับความดีที่จะเกิดขึ้นแล้วมากระทบกับเรานะคะในนิยติธรรมก็ วันนี้ก็เป็นครั้งแรกว่าจะเล่าเรื่องราวต่างๆที่ไปนะคะในการเดินทางไปไปมามีประเด็นขึ้นมาก็เลยเออมีเรื่องพูดที่มันเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ทางออคุณหมอสมชายนะคะประธานทีมนะคะจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันเมื่อวานก็ได้พบกันแล้วก็ได้เจอกับพี่น้องจิตอาสาด้วยกันทุกๆท่านนะคะดีใจแล้วก็ถวายพระพุทธรูปพระแก้วมรกตสามฤด,ด,ด,ดูสามองค์เรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงปัจจัยสนับร่วมบุญในบุญกระถินด้วยก็ต้องขอรม,อมนทนาบุญกับท,กทุกท่านแล้วก็นำบุญทุกบุญมาฝากเจญียธรรมหมดเลยแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจา้าวาดวัดป่าจาริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจา้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณปออ,อชลิตวงศสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวโรดีในจังหวัดอุทัยธานี รวมไปถึงขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท,ท่านที่เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวิลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ